กคนครับวันนี้เซอร์ไพรส์มากๆครับผมเนื่องจากว่าเราได้รับโอกาสพิเศษในการมาพรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Honda 2รุ่นครับผมและนี่คือ CL 300และ CL 500ครับ Scrambler ที่กลับมาแล้วของ Honda ครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรถทั้ง2รุ่นกันครับว่ามีจุดไหนน่าสนใจบ้างและแตกต่างยังไงบ้างครับเอาละฮะเรามาเริ่มกันที่ตัว CL 300ครับ CL 300กับ CL 500มีจุดที่เหมือนกันอยู่หลายจุดเลยครับผมจุดสำคัญก็คือเรื่องของมิตินั่นเองครับผม CL 300ครับก็เป็นรถที่ให้เฟรมนะครับแบบเดียวกันเลยกับตัว500ครับผมความสูงเบาะเนี่ยอยู่ที่790มิลลิเมตรครับแล้วก็มิติท่านั่งช่วงของเขาคือช่วงของการขับขี่แบบ Scrambler ตามสไตล์ของรถนั้นเลยครับผม CL 300ครับให้น้ำหนักมา170กิโลกรัมครับผมถือว่าคล่องตัวและเบามากๆครับนอกจากนั้นฮะตัว300ครับความสูงท้องรถเนี่ยแตกต่างจากตัว500อยู่ประมาณ1กราวเคลียร์เรนซ์ของเขาครับอยู่ที่165มิลลิเมตรครับเขารองรับการขับขี่ออกนอกเส้นทางในทางออฟโรดได้ประมาณ1เลยนะครับ CL 300ก็จะท้องรถสูงกว่า500นะสำหรับเครื่องยนต์ของ CL 300ครับเป็นเครื่องยนต์ในพิกัด 300cc ครับแล้วก็วางบนเมนเฟรมแบบท่อนะแล้วก็สุยงามแบบท่อเฟรมแบบนี้สุยงามแบบนี้นั้นเขาออกแบบมารองรับแรงบิดหนักๆได้ดีนั่นเองครับม้าของ CL 300ก็อยู่ที่ประมาณ26แรงม้านั่นเองครับแรงบิดที่ได้นั้นหนักแน่นทีเดียวครับผมสำหรับเกียร์ก็เป็นเกียร์6สปีดครับเอาไว้เราขี่เต็มทริปเดี๋ยวนี้มาดูกันอีกทีว่าฟีลลิ่งครับขี่เป็นยังไงครับผมถังน้ำมันก็เป็นทรงในสไตล์ Scrambler ที่มีแทงค์แพดมาให้ครับตรงกาดเขาตรงนี้ครับโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตระกูล CL เขาเลยนะครับตัวแฮนด์ของ CL 300เป็นแฮนด์แบบยกเช่นเดียวกันครับให้ท่านั่งที่สบายครับเวลาที่ออกไปลุยในทางเทรลเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันครับท่านั่งแบบนี้นะผมว่าเวิร์กมากครับอีกจุดนึงที่จะเหมือนกันครับก็คือท่อของ CL 300เนี่ยเขาเป็นท่อที่แบบว่า1ออก2ครับเสียงเครื่องยนต์ที่หนักแน่นทรงพลังนะตัวอากาศกันร้อนของท่อเนี่ยเขาจะมีเลเยอร์ถึง3ชั้นครับป้องกันความร้อนที่จะขึ้นมาถึงคนซ้อนหรือว่าความร้อนที่จะโดนขาของคนขับขี่เนี่ย Honda เขาออกแบบมารองรับเรียบร้อยครับอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญของ CL 300ก็คือเรื่องระบบเบรกครับผม ABS หน้าหลังเลยนะครับปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ช่วงล่างนั่นเองครับผมโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกธรรมดาครับเขาจะมียางหุ้มโชคให้ด้วยป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าเป็นซีนโชคนะครับช่วงยุบนี่อยู่ที่150เลยครับผมโชคหลังก็เช่นเดียวกันครับเพิ่มช่วงยุบมาแล้วก็สามารถปรับพรีโหลดได้5ระดับด้วยครับแล้วก็ชุดยางถ้าดีก็คือเป็นยางจากรุ่น 500X ก็คือยางล้อหน้า19นิ้วนะครับล้อหลัง17นิ้วครับผมพร้อมยางที่รองรับการออกไปขี่ออฟโรดได้ดีอย่างแน่นอนครับผมมาถึงประเด็นสุดท้ายของ CL 300ก็คือเรื่องของฟังก์ชันครับระบบไฟ Full LED ของ CL 300ก็เช่นเดียวกับ500ครับเป็นหลอด LED ตรงโคมหน้า4ดวงครับแยกบนล่างนะครับไฟเลี้ยวก็เป็น LED ไฟท้ายเป็นแบบทรงรีครับเป็น LED เช่นเดียวกันครับผมดูรวมๆแล้วเนี่ยสวยกำลังดีเลยครับสำหรับ CL 300ก็มีสีให้เลือกก็คือสีส้มนะครับสีเทาแล้วก็สีขาวนั่นเองครับผมส่วนราคาจำหน่ายตามนี้ครับนี่คือ CL 500ครับอีก1รุ่นนะฮะที่มาพร้อมกันวันนี้แล้วผมค่อนข้างชอบเลยนะเนื่องจากว่ามันใช้เครื่องยนต์2สูบเรียงในคลาส 500cc ของ Honda ที่ทุกคนรู้กันนะว่าเครื่องบล็อกนี้เจ๋งมากครับตัวนี้กำลังสูงสุดอยู่ที่46แรงม้าครับแรงบิดที่มากับเครื่องบล็อกนี้ฮะถูกรองรับด้วยเมนเฟรมนะครับแล้วก็สวยงามแบบท่ออย่างที่บอกครับว่าเมนเฟรมแบบนี้กับสวยงามแบบนี้เขาออกแบบมารองรับแรงบิดเยอะๆนะครับสำหรับอีกจุดนึงที่หลายคนสงสัยนะครับเรื่องเกียร์นั่นเองครับผมความกระชับใกล้เคียงกันก็คือเน้นแรงบิดรอบต้นมากกว่าจะไปเน้นแรงปลายนั่นเองครับเรื่องของมิติก็ใกล้เคียงกับตัว300ครับมีแตกต่างนิดหน่อยครับผมสำหรับความสูงเบาะนะที่ผมนั่งเนี่ยก็อยู่ที่790มิลครับเป็นความสูงเบาะที่กำลังดีละแฮนด์แบบยกยื่นเข้ามาหาตัวนิดนึงผมเนี่ยสูง160เซนเนี่ยถ้าผมเป็นเจ้าของคันนี้นะผมจะใส่ยกเลี้ยงนิดนึงนะครับให้เข้ามาใกล้นิดนึงแต่ถ้านั่งของ CL เนี่ยถือว่ากระชับพอดีถังน้ำมันเนี่ยไซส์12ลิตรนะครับก็มีแทงค์แผ่นให้เนี่ยมันมีรูปทรงที่เรียวแล้วก็เบาะที่แบบตรงนะครับนั่งแล้วกระชับดีมากครับเนื้อเบาะกำลังดีนะคอนโทรลได้
นุกแน่นอนนะคันนี้นะ CL 500ครับความสูงท้องรถนะครับอยู่ที่155มิลนะครับความสูงท้องรถจะน้อยกว่าตัว300นิดนึงนะครับส่วนเรื่องอื่นนะใกล้เคียงหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นระบบช่วงล่างครับช่วงหน้าก็เป็นเทเลสโคปิกแบบธรรมดาครับขนาดแกน11มิลครับแล้วก็มียางหุ้มโช๊คช่วงยุบเท่ากันกับตัว300ก็คือ150มิลลิเมตรนั่นเองครับช่วงหลังคู่ครับสามารถปรับสปริงประโยชน์ได้5ระดับเช่นเดียวกันครับผมอีก1จุดนะครับที่แตกต่างกันกับตัว300คือเรื่องน้ำหนักตัวครับอยู่ที่190กิโลกรัมครับผมว่าเหมาะแล้วนะสำหรับรถในคลาส 500cc แบบนี้นะตัวท่อก็เป็น2ออก2ครับเสียงเครื่องน่าจะหนักแน่นมากๆครับเรื่องของฟังก์ชันระบบไฟต่างๆเหมือนกันเลยครับกับตัว300ก็คือเป็น Full LED ครับโคมไฟหน้าแบบ4หลอดนะครับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟท้ายแบบ Green ตัวหน้าปัดแบบทรงกลมเนี่ยก็ให้ฟังก์ชันต่างๆมาครบครันครับเซตทริปได้2ทริป AB ครับแล้วก็มีนาฬิกามีระยะทางต่างๆครับมีบาร์น้ำมันให้ดูนะครับมินิมอลมากๆครับเจ๋งครับตัวเบาะที่ผมนั่งอยู่นะสามารถเสียบกุญแจแล้วถอดทาเลออกไปได้ครับแล้วก็ฝาข้าง2ฝั่งเนี่ยก็สามารถเปิดออกแล้วใส่ของได้ประมาณหนึ่งครับเบรกก็เป็นดิสเบรกหน้าหลังครับพร้อมกับ ABS แบบ2ชาแนลที่ปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ล้อหน้าล้อหลังเนี่ยล้อหน้า19ล้อหลัง17นั่นเองครับผมตัว CL 500มีให้เลือกสีเขียวคันนี้นะครับสีส้มนะครับสีดำครับผมข้อมูลคร่าวๆของรถทั้ง2รุ่นครับก็ตามที่ผมได้รีลีสให้เพื่อนๆได้ฟังไปเลยครับในเร็วๆนี้เราจะได้รับรถทั้งคู่มาทำการขับขี่แบบ full trip review ครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่า feeling ของ CL ทั้ง300และ500นั้นจะเป็นยังไงบ้างครับฝากติดตามด้วยครับสำหรับคราวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะฮะมีคอมเมนต์ที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมเม้นมาได้เลยครับเดี๋ยวผมมาตอบให้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีตอน full trip ครับสวัสดีครับ